พระเอกดังเผยแพลนปั๊มทายาทคนแรกหลังแต่ง4ปีแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันอย่างชื่นมื่นแล้วระหว่างโดมปกรณ์ลำและเมทัลสุขขาวเราจะเห็นโมเมนต์หวานฉ่ำของนักคู่อยู่บ่อยครั้งจนเชียร์กันว่าเมื่อไหร่จะมีทายาทล่าสุดหนุ่มโดมได้เปิดใจแล้วค่ะบอกว่าจริงๆตอนนี้คุมอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าเรายังสนุกกับการใช้ชีวิตแล้วน้องยัง30ต้นๆเขายังเพิ่งไปเปิดร้านด้วยอะไรด้วยกำลังมุ่งธุรกิจเราตรวจสุขภาพตลอดอยากให้เป็นธรรมชาติมากกว่าตอนนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่คุณแม่ตนก็อยากมีหลานแต่เขาก็เข้าใจเพราะเราแต่งงานปุ๊บโควิดเลยหายไปเลยตอนนี้กลับมาเปิดปกติก็ต้องทำงานสเต็ปมีตั้งแต่ก่อนแต่งทำบ้านใหม่บ้านเสร็จจะมีน้องแต่3ปีมันยืดระยะเวลามาหมดเลยไม่อยากให้เอาช่างเยอะๆมาทำที่บ้านคำนึงถึงความปลอดภัยปีหน้าต้องเสร็จแล้วครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ที่ดูทีมงานทำตลอดไม่มีปัญหาอะไร